ตำลึงค่ะเขาขึ้นต้องคอยเด็ดนะคะเขาจะแตกไม่เด็ดเขาก็เลื้อยไปเรื่อยๆอากาศที่ร้อนๆหน่อยนะคะป้าน้องไปฮาวายก็เจอขึ้นข้างทางค่ะถ้ายอดเขาอ่อนๆเนี่ยค่ะเก็บไปต้มจืดผัดน้ำมันหอยได้ค่ะนะคะยอดเขาเนี่ยไปต้มจืดผัดน้ำมันหอยใส่แกงจืดได้นะคะลูกเขาเวลาที่เขาดิบๆนะคะเนี่ยค่ะที่ดิบๆเนี่ยเราก็เก็บไปแกงได้ป้าน้องเคยแกงให้ดูนะคะนี่ตอนนี้ลูกเขาสุกพอสุกมากๆหล่นมาหรือนกมาคาบไปกินเขาไปล่วงที่ไหนเขาก็จะเกิดเองนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดค่ะเห็นไหมคะประโยชน์เขามากมายนะคะมีวิตามินซีมีแคลเซียมเมืองไทยจะขึ้นทั่วๆไปค่ะขึ้นง่ายมากค่ะวันนี้สุกอุ๊ยน่ากินจังตำลึงนะคะนี่เขียวๆเหลืองๆนู่นยังหมดค่ะลูกตำลึงค่ะเห็นไหมคะตำลึงก็เหมือนมนุษย์นะคะเกิดแก่นี่ยังไม่กินลูกนี่ยังไม่แก่เขาจะใบแฉกๆกินมากแล้วท้องตัวผู้ค่ะใบเป็นแฉกๆถ้าเผื่อเรากินไปมากๆท้องเสียค่ะถ้าเผื่ออันนี้เป็นตัวผู้นะคะกินมากๆแล้วจะท้องเสียค่ะนี่ค่ะตัวผู้ใบเขาจะเป็นแฉก